สวัสดีค่ะแอนตี้อลิตาแบลทเลอร์ค่ะเจอกับแอนตี้แบบนี้นะคะคุณจะไม่มีวันตกเทรนด์แน่นอนเพราะนี่คือรายการ ICT Connect ค่ะ ICT Connect มีเทรนด์อะไรใหม่ๆให้คุณได้ติดตามกันบ้างไปชมกันเลยค่ะรายการนี้จะทำให้คุณผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในแวดวง IT อย่างง่ายได้เรื่อง IT จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไปแอนตี้จะตอบทุกข้อสงสัยและอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆให้กับผู้ชมเสมอๆค่ะวันนี้พบกับนกแก้วแสนสวยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแอนตี้เองค่ะทำหน้างงกันละสิคะว่าไหนล่ะเจ้านกแก้วแสนสวยของแอนตี้เห็นมีแต่แท่งสีสันสดใสตั้งอยู่นี่แหละค่ะนกแก้วของแอนตี้ที่มีชื่อว่าซิกมูแพรดไบสตาร์ค่ะ My name is Philip Stark I am a designerPhilippe Starck คือนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานการออกแบบมากมายอยู่ในบูติกโฮเทลที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเจ้าซิกมูแพรอตตัวนี้ก็ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะเพราะคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้โดดเด่นเท่ากับดีไซน์เลยล่ะค่ะลำโพงของเขาสามารถเซอร์ราวได้ถึง360องศาแถมยังมาเป็นคู่อีกด้วยและถ้าคุณผู้ชมมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถคอนเนคผ่านบลูทูธได้ทันทีและปุ่มเปิดปิดก็ถูกดีไซน์มาแบบทันสมัยเข้ากับตัวลำโพงอย่างเก๋กู้เลยล่ะค่ะใครไม่อยากตกเทรนด์ลองหาแกดเจ็ตแบบนี้มาตั้งอวดเพื่อนที่บ้านกันดูนะคะช่วงนี้ไปชม IT ใกล้ตัวและเทรนด์ใหม่ๆกับ Smart Life and High Technology กันค่ะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเรียกสั้นๆว่ากระทรวง ICT คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงนี้มีถึง8หน่วยงานด้วยกันค่ะเริ่มด้วยหน่วยงานที่คอยบอกเรื่องลมฟ้าอากาศให้เราค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่2คือสำนักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานที่3 TOT หรือที่เราคุ้นหูว่าองค์การโทรศัพท์ไทยในอดีตค่ะต่อมาหน่วยงานที่4 CAT หรือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหน่วยงานที่5ไปรษณีย์ไทยค่ะหน่วยงานที่6สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Agency หรือ EGA เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงาน IT ทุกอย่างให้กับรัฐบาลค่ะหน่วยงานสุดท้าย EDDA หน่วยงานที่คอยพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระดับองค์กรและระดับประชาชนค่ะไปรษณีย์มาส่งค่ะพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นหย่อมๆเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินชัดหรือเปล่าคะสัญญาณโทรศัพท์เขตไหนมีปัญหาบ้างไหมเอ่ยโอ้โหเยอะแยะจริงๆเลยนะคะที่หน่วยงานของกระทรวง ICT เขาดูแลอยู่แอนตี้มึนไปหมดแล้วล่ะค่ะช่วงนี้พักแป๊บนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา ICT Connect มีของมาแจกค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับ ICT Connect นะคะช่วงนี้เราไป Hello Asian กันบ้างดีกว่าค่ะไปเปิดโลกกว้างกับ IT ใหม่ๆ IT ใหญ่ๆทั่วทุกมุมโลกซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของฟรีที่ ICT เขาจัดให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นใครว่าของฟรีไม่มีในโลกผิดแล้วค่ะอีกหนึ่งบริการดีๆจากกระทรวง ICT เพื่อประชาชนและชุมชนค่ะกระทรวง ICT ได้จัดทำโครงการ ICT Free Wi-Fi เป็นโครงการที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเหตุผลหลักๆก็คือให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงทุกคนในประเทศและไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเชื่อมต่อโดยปลายปี2555มีเป้าหมายขยายบริการกว่า 200,000 จุดทั่วประเทศและครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดโอ้โหสุดยอดของฟรีจริงๆเลยล่ะค่ะโอ้โหกำลังสนุกเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วผลงาน IT ของคนไทยยังมีอีกเพียบเลยนะคะแอนตี้จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบแน่นอนค่ะเพราะว่าเยาวชนไทย like IT ค่ะช่วงนี้แอนตี้จะมาอัปเดต IT ใหม่ๆทั่วทุกมุมโลก around the world ให้คุณผู้ชมได้ทราบผ่านจอสี่เหลี่ยมนี้กันนะคะไปดูดีกว่าค่ะว่าโลกใบนี้เขามีเทรนด์อะไรโดนๆบ้าง
Social Media ตัวใหม่คู่แข่งสำคัญของ Twitter, Facebook และ YouTube มีลักษณะคล้าย Twitter ผสม Facebook โดย Odi Kobo CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Feed ได้กล่าวว่ามันเป็นการดึงเอาส่วนดีๆของ Social Network ยอดนิยมทั้งหลายมาจับใส่รวมในแพลตฟอร์มเดียวซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ได้กว่าล้านคนใน2สัปดาห์แรกที่เปิดตัวค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะซึ่งสามารถใช้ชื่อบัญชีเดิมจากทั้ง Facebook และ Twitter ได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่ค่ะ Facebook ยักษ์ใหญ่แห่งโลก Social Network กระโดดเข้าร่วมกิจกรรมการค้นหางานด้วยการเปิดตัว Social Jobs แอปพลิเคชันสำหรับการเสิร์ชหางานของผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ตามรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศระบุว่า Facebook ได้จับมือกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาพร้อมกับอีก3องค์กรแรงงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Branch Out, Jobwise และ Monster.com เพื่อพัฒนาระบบการค้นหางานที่สะดวกต่อผู้ใช้อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการจับคู่ระหว่างงานที่ดีกับบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมซึ่งในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Social Jobs นี้มีการระบุตำแหน่งงานแล้วกว่า 1.7 ล้านตำแหน่งในการใช้งาน Social Jobs ผู้ใช้สามารถค้นหางานต่างๆด้วยการใส่คีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานประเภทธุรกิจและสถานที่ตั้งที่ต้องการซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้จะแสดงผลจากการดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Facebook ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหางานได้ง่ายสะดวกสบายและทั่วถึงถือได้ว่า Social Jobs บริการใหม่จาก Facebook เป็นทางเลือกที่สะดวกและง่ายดายต่อผู้ที่ต้องการหางานผ่านระบบ Social Network ค่ะ ทาการะโทมี่บริษัทผู้ผลิตของเล่นชั้นนำในญี่ปุ่นได้เปิดตัวของเล่นใหม่ชื่อว่า RoboFishเป็นของเล่นที่เรียนแบบสัตว์เลี้ยงอย่างปลาการ์ตูนขนาดเล็กที่สามารถว่ายเวียนไปมาหรือหาอาหารตามซอกหินที่อยู่เบื้องล่างของตู้ปลาได้ราวกับสิ่งมีชีวิตจริงๆโดยการเคลื่อนที่ของพวกมันจะเป็นการสุ่มการทำงานด้วยตัวเองซึ่งทำให้พวกมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจริงมากขึ้นโรโบฟิชจะทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบกระดุม LR44 2ก้อนแม้พวกมันจะไม่ใช่ปลาจริงๆแต่ก็ถือได้ว่าเป็นของเล่นที่ทำออกมาได้ใกล้เคียงของจริงมากๆซึ่งหากแค่เดินผ่านเจ้าตู้ปลาหุ่นยนต์เหล่านี้คุณก็อาจจะคิดว่าพวกมันเป็นฝูงปลาการ์ตูนจริงๆก็ได้เว็บไซต์ Amazon ในญี่ปุ่นเปิดราคาขายไว้ที่ 2,980 เยนหรือประมาณ 1,150 บาทมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนโดยแบตเตอรี่1ชุดสามารถว่ายได้นาน2ชั่วโมงค่ะปล่อยให้น้องปลาเขาเป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักไปดีกว่านะคะแอนตี้ไม่ไหวค่ะเมื่อยและนี่ก็เป็นเรื่องราว IT ดีๆจากทั่วทุกมุมโลกที่แอนตี้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะจะได้ไม่ตกเทรนด์ค่ะกลับมาติดตาม ICT Connect ได้ใหม่ในครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะแอนตี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Just dance, move your body.